ที่บ้านก็เดียวเป็นตัวเลขยาวนี่นะอันนี้ไม่ใช่บ้านอย่างนี่บ้านอยู่ตรงนั้นแต่มันเข้าไม่ได้อันนี้ก็คือร้านไอศกรีมมีลงข้อขายอยู่นี่แล้วก็เป็นเงินโอ้ยเงินอยู่นั่นเนี่ยตึงตึงตึงโอ้ยโอเคนี่คือเงินโอ้ยโอเคคือเงินห้าตัวเย่ไปแล้วโอเคเงิน50บาทเมื่อกี้เห็นเป็น500แต่มันขาดมันตัวเย่ไปแล้วโอเคอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือถนนรถเมล์รถเมล์ที่กำลังขวางไฟแดงอยู่อันนี้ก็คือถนนบ้านของเรารถโอเครถแล้วก็เจ้าตัวน้อยที่ไม่สบายอยู่ไหนอยู่นี่นี่เจ้าตัวน้อยที่ยังไม่สบายเดี๋ยวมานอนไว้นี่ก่อนแล้วนี่คืออาหารต่างๆนี่ไงไอติมจะให้ดูไอติมนี่ไอติมแล้วก็จะใส่ไอติมไว้ตรงนี้โอ้แต่ยังนั่งก็ตัวเย่โอเคต่อไปก็มาจะว่ารีวิวกันอย่างแรกนะตรงนี้จะคือรถก็เอารถดึงขึ้นมานี่คืออาหารนะเต็มเพียบเลยอันนี้ก็ขับรถไปตอนแรกตอนที่2ตอนที่3ติดรถไฟแดงอุ๊ยตึงตึงตึงไปอึ้งก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ดึงอึ้งถึงแล้วร้านไอศกรีมจะเบี้ยวหน่อยอุ๊ยโอ๊ยไอติมหล่นเย้ได้ไอติมมาฟรีเลยอุ๊ยอุ๊ยอีอีอีนี่ได้ไอติมมาฟรีเลยหมดจังเลยไอติมนะแล้วต่อไปก็จะกลับรถอยากเห็นตอนจ่ายตังค์ใช่ไหมเนี่ยตอนจ่ายตังค์ไว้ที่หลังโอ้ยต่อรถมาอีกแล้วตึงตึงตึงไปโอเคมาตรงนี้แล้วโอ้ถึงบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวให้น้องกินอาหารโอ้ยหันมาทำนี่หน่อยสิอุ้ยอยู่ตรงนี้ก็ไม่โอเคนี่นะน้องเดี๋ยวให้น้องกินอาหารนี่ปกติเอาเป็นเค้กแล้วกันอื้อยังก็ยากเหลือเกินไม่เอาดีแล้วเอาเป็นอันนี้แล้วกันแต่ว่ามันดึงง่ายดีโอ้ยดึงลำบากหน่อยเห็นไหมตกพื้นเลยเอาอันอื่นเอาเป็นน้ำแล้วกันอื้อโอเคน่าเสียแล้วโอเคแปะไว้แค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย